ที่คุมตะข่ายไว้นี่คือลูกครับต้นลูกเรสเบอรี่ครับไรสเบอรี่เนาะไรสเบอรี่ลุงเก็บมาตะกี้นี่ได้ประมาณกำมือหนึ่งเนี่ยกำมือหนึ่งนี่ใส่ไอศครีมครับกำลังพอดีเลยถ้าไม่คุมไว้ก็ไม่เหลือนะครับนกเยอะครับนกป่าเยอะนกเยอะหวานนะหวานเดี๋ยวทีนี้จะมาตัดเอากุหลาบดอกที่ใหญ่กำลังหักลงมาเห็นไหมถูกน้ำฝนแล้วถูกลมหักลงมาลองตัดเอากิ่งที่สั้นๆลองมาใส่ใจกันดูก็ยังดีกว่าปล่อยให้เขาหักทิ้งไว้อย่างนี้เนาะเสียดายเดี๋ยวพามาตัดด้วยกันได้กระทงได้สั้นๆนะแต่ยาวๆคงไม่ได้เพราะเขาหักลงมาแล้วตกไปแล้วนั่นดอกสั้นๆดอกยาวเสียดายนะปล่อยไปอย่างนี้ก็ลมพัดมาทีเดียวก็ไปแล้วนะกับลมไปก่อนนะอย่างเงี้ยที่หักมาเงี้ยเจอลมสิเตียนน้ำฝนเมื่อคืนนี้หักลมขอหักหมดเลยดอกกุหลาบสวยๆใหญ่ๆของเราดูสิหอมไหมเนี่ยหอมเลยเดี๋ยวลุงขออนุญาตตัดก่อนนะเดี๋ยวค่อยให้ดูทีหลังพอตัดออกมาได้แล้วได้แบบสั้นๆครับแบบสั้นแบบยาวนี้ไม่ได้เลยครับคอตรงกิ่งคอเขาหักลงมาหมดเลยดอกใหญ่ครับใหญ่อวบเลยเท่าอุ้งมือเลยนะแต่ละดอกเฉียงแรงกลีบดอกนี่สวยงามสวยงามหนาใหญ่ครับเนาะเสียดายสิหอมไปนะหอมไปสิโอ้โหสิเป็นไงบ้างไอ้ดอกนี้ใหญ่มากเลยแต่ลุงขออนุญาตเอามาใส่ใจกันให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงเนาะหลังจากตัดใส่ใจกันแล้วก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้กุหลาบสั้นครับกุหลาบสั้นดอกใหญ่ๆหอมๆเลยประมาณนี้โอเคครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม